นี่ครับเป็นผลงานเรียบร้อยหมดเวลาแล้วทั้ง4คนทำ5คนทำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเริ่มจากมึงเลยดีกว่าชื่อผลงานที่พิสดารสุดชื่อผลงานและคอนเซ็ปต์ของเราคือยังไงครับลองคิดมาก่อนว่าอาจารย์เนี่ยดีไซน์ออกมาว่ายังไงก็คือไม่ได้คิดมาลองให้อันนี้เป็นวิธีนำเสนอผมเข้าไม่ถึงจริงอาจารย์นักเรียนเนี่ยอยากจะเรียนรู้เก่งได้เท่าอาจารย์นักเรียนต้องลองวิเคราะห์มาก่อนสำเนียงเหมือนพี่ตูนเลยนะนักเรียนคือกูลำบากคิดของกูต้องมาคิดให้กำลังกูนั่งมองก็ยากอยู่แล้วนี่ชื่อผลงานว่าพยองบินหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นอย่างนี้เป็นไม้แบบนี้เวลาเขาซื้อของพวกคุณไปไม่มึงอธิบายให้อาจารย์ฟังอาจารย์ทำแต่แบบสมมติอยากจะตั้งโชว์ที่บ้านอยากจะหยิบออกมาดูหยิบไม่ได้ได้แต่ดูอย่างนี้ของอาจารย์นี่บินได้ด้วยหยิบออกมาเล่นก็ได้ให้ลูกให้หลานเล่นก็ทำได้หายไหมบินปี๊บฮะหายไหมหายไม่หายเพราะติดกาวแน่นยันมือเลยชิ้นนี้ขายเท่าไหร่อาจารย์มี7 หลักแล้วนะ7 บาทไม่คุ้มต้องมีชื่อภาพน้องเฟิร์สครับอาจารย์เฟิร์สชื่อผลงานของอาจารย์ครอบครัวสุขสันต์กับเรา3คนครับผมคอนเซปต์งานผมเนี่ยผมนึกถึงภาพง่ายๆเลยคนเราเกิดมาภายใต้พื้นฐานของครอบครัวครับเย่ทั้ง3ตัวมีชื่อด้วยชื่ออะไรอัปปะกะมึงเพิ่งคิดเมื่อกี้เลยตัวพ่อชื่ออัปปะกะตัวแม่ชื่อเจสสิก้าตัวลูกชื่ออาราเปกานึกว่าเม็ดกาแฟไปจากน้องไบค์อันนี้นำทางนะชื่อผลงานคือชื่อว่าช่วยกันเถอะช่วยกันคิดชื่ออะไรอยากให้คุณสังเกตก่อนว่า3ตัวนี้มันมีความแตกต่างจะเห็นได้ว่ามันมีความสมบูรณ์ไม่เท่ากันเนี่ยเห็นไหมคนอันนี้คือคนที่มีของทุกอย่างอันนี้มีบ้างเป็นมีบ้างเป็นบางส่วนอันนี้ไม่มีเลยมีแต่ตัวในชีวิตเราเนี่ยจริงๆอ่ะคนที่มีพร้อมเราจะชอบกดคนอื่นเฮ้ยค่อนข้างจริงแต่นี่คือสิ่งที่นี่เราช่วยเหลือกันคนที่มีพร้อมเราช่วยคนอื่นพี่ไบร์ทเป็นคนดีจังเลยอาทอยชื่อผลงานว่ายืมเพื่อนมาคือคอนเซ็ปต์เนี่ยจริงๆคล้ายๆกับที่การสมัยบอกคือของการสมัยดึงออกมาเล่นได้อันนี้กูยิ่งกว่านั้นร้อนเงินก็ดึงออกมาจำนำได้ไม่มีผูกมัดนี่อย่างนี้ไม่ผูกมัดเอาไปถ่ายคืนมาก็กลับมาเสียบใหม่กูบอกเลยว่าพวกมึง3คนเนี่ยกระจอกทำไมให้เวลาผลงานมึงเนี่ยนะดูล้ำเลิศแต่ผลงานสำหรับคนบางคนไม่จำเป็นต้องล้ำเลิศยังไงแต่มีที่มาที่ไปแดงบอกเขาไปสิเล่าให้โอ้ไม่อยากจะคุยอยากคุยซะหน่อยชื่อของงานว่าตามพี่มาตามสุภาษิตที่ว่าตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่ขัดน้องคนเล็กน้องพี่คนกลางแล้วก็พี่คนโตคือตามคือแบบทุกคนก็คือไปในทางเดียวกันไม่ทิ้งกันไม่ทอดทิ้งกันอ้าวไอ้แม่ที่บอกมันมีความพิเศษอะของพี่น้อง3คนอะยังไงยากแต่เห็นบอกว่าซื้ออันนี้ไปได้ข้อคิดกลับไปใช้ในชีวิตด้วยได้ข้อคิดยังไงทำไมกูโดนหนักสุดโตแล้วเป็นคนทุกที่โตแล้วเป็นคนทุกที่